สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาเจอกับผมจัาทีมาการชนะไพรินครับนี่คือ1ชั่วโมงในการอัดยาแรงรายการฟ้าทลายโจรแก้ไขลดการกระหายอำนาจรับชมได้ทาง blue sky channel เท่านั้นวันนี้เรากลับมาเจอกันครับวันอังคารที่5มิถุนายน2555หลังจากที่เมื่อวานนี้ผมเองกลับไปดูเทปของตัวเองเนี่ยนะฮะก็ต้องบอกว่าตัวเองยังมึนๆอยู่นะครับมีการเอาเรื่องพระราชบัญญัติปรองดองกับเรื่องรัฐธรรมนูญนั้นมาผนวกรวมกัน คราวนี้เวลาพูดให้กับคุณผู้ชมฟังเนี่ยบางทีอาจจะมีบางเรื่องที่มันซ้ํากันบางเรื่องที่มันขยายความได้อย่างไม่ชัดเจนวันนี้กลับมาอีกหนึ่งครั้งนี่ขอแก้ตัวนิดนึงครับเพราะว่าเท่าที่ดูหัวข้อข่าวเนี่ยนะฮะวันนี้เราจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญครับอาจจะมีเรื่องของปรองดองเล็กๆน้อยๆแต่ว่าเรื่องหลักที่เราจะคุยกันในวันนี้คือเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ตอนนี้นั้นศาลร,รัฐธรรมนูญนั้นได้มีคําสั่งไปยังสภาผู้แทนราษฎรว่าให้เลื่อนออกไปก่อน ไอ้ที่จะลงมติกันในวาระ3แก291้291ต้องเลื่อนออกไปก่อนเราจะมาดูกันว่าวันนี้เนี่ยทีท่าของนักการเมืองแต่ละท่านทีท่าของทางฝ่ายค้านทางฝ่ายรัฐบาลทางคณะรัฐมนตรีทางศาลทางอายการสูงสุดอดีตนักการเมืองคนเก่าคนแก่เขาว่าอย่างไรกันบ้างวันนี้เท่าที่ผมดูหัวข้อข่าวนะครับก็มีคุณอภิสิทธิ์เฉลิมอยู่บำรุงคุณนทวุฒิสาเกือ้อจารุพงษ์เรืองสุวรรณบรรหารศริลป,ปะแอชา แก้วสรรน,นาติโพธิคุณมีชัยฤชุพันธ์กรจาติกะวน,นิชคุณชว,วนนอินทรโกมลสุดยิ่งรักชินวัตรสุขุมพันธ์มีแต่ชื่อนะักการเมืองทั้งนั้นเลยเดี๋ยวเราจะได้มาไล่เรียงกันครับคุณผู้ชมครับตลอดหนึ่งชั่วโมงเต็มๆว่าไอ้เรื่องราวที่เถียงกันเกี่ยวกับเรื่องของอำนาจของสารรัฐธรรมนูญแท้ที่จริงนั้นมีอยู่หรือไม่ในการที่จะยับยัง้งไอ้เรื่องของการลงมติในวาระที่สนะครับ ก่อนเข้าข่าวเหมือนเดิมฮะบอกช่องทางในการติดต่อสื่อสารกันนะครับ S M S ของเราเบอร์เดิม4642123 4642123สวัสดีหลานจัดจัดยาแรงๆหนักๆสวัสดีครับไม่ทราบว่าใครส่งมาจะเป็นคุณปู่หรือว่าคุณย่าคุณตาคุณยายนะฮะเออตอนที่ผมลงไปในพื้นที่ชุมนุมเนี่ยมีหลายคนเหมือนกันที่เรียกผมว่าไอ้แว่นนะครับเออเรียกผมว่าไอ้แว่นก็ได้นะผมก็ชอบนะมันดูตลกดีนะครับ เวลาผมเดินผ่านไปที่ไหนก็ตามเนี่ยบางทีจะได้ยินเสียงลอยมาตามลมว่าเฮ้ยๆ้ไอแว่นมาแล้วไอแว่นมาแล้วเข้าไปถ่ายรูปไอแว่นมาหน่อยเออดีเหมือนกันเกิดมาไม่เคยมีใครเรียกผมว่าไอแว่นนะก็ก็ดูดีครับดูดูดูเหมือนกับว่าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายรักหลานนะครับผมเองก็รักทุกท่านอ้าวติดตามดูกันไปตลอดรายการนะครับ Facebook Twitter เหมือนเดิมครับ w w w f a c e b o o k c o m และ twitter.com สจัดจัดอันนี้คือแอคเคาท์ส่วนตัวของผมนะฮะ ผมเพิ่งลงภาพไปวันนี้นะครับว่าหัวข้อที่เราจะคุยกันมีอะไรกันบ้างทวิตเตอร์ก็ยังคงทักกันว่าได้ไม่ว่าคุณจะเป็นเสื้อแดงเป็นเสื้อแดงเซเล็บหรือว่าเป็นเสื้อแดงปกตินะฮะเออจริงๆแล้วคนที่มีสีเสื้อต่างๆเนี่ยเขาเขาก็มีแบ่งเลเวลกันด้วยนะเอออันนี้ผมเข้าไปติดตามดูในทวิตเตอร์เนี่ยนะครับบางคนก็เป็นเสื้อแดงเซเล็บคือเป็นเสื้อแดงที่มีเสื้อแดงจํานวนมากติดตามแหมเวลาโดนถล่มทีนี้ต้องบอกว่าเป็นการถล่มแบบมหากราบ ถล่มกันยาวนานบางทีโดนถล่มทั้งคืนนะฮะจนปิดโทรศัพท์ไปแล้วตื่นเช้ามาก็ยังมีถล่มกันต่อไม่เป็นไรครับไม่ว่าคุณจะอยู่เสื้อสีไหนเชื่อในอุดมการณ์ฝั่งใดทางการเมืองก็ทวิตเตอร์กันเข้ามาได้ Facebook ของ blue sky channel w wide w f a c e b o o k c o m l blue sky channel นะครับและที่ขึ้นอยู่ด้านล่างของจอตรงนี้คือการสมัครเป็นสมาชิกของ blue sky news sms นะครับเราจะมีการส่ง sms ไปให้นะครับ วันหนึ่งก็หลายข่าวนะครับก็ส่งกันได้สมัครกันได้2ทางทางั้งทางการพิมพ์ S M S หรือว่าจะเป็นทางโทรศัพท์และที่ขึ้นอยู่ด้านล่างตอนนี้อีกหนึ่งช่องทางในการติดต่อกับเราดูสดหรือว่าติดตามกิจกรรมกันได้ w w w b l u e sky channel t v เข้าไปดูข่าวตอนนี้นะครับสำหรับ blue sky S M S news นะครับที่ส่งเข้ามาข่าวล่าสุดก็อ่านให้ฟังนิดนึงก็แล้วกันครับอสอสอหรือว่าอายการสูงสุดเนี่ยนะฮะ แจงสภายื้อส่งเอกสารทำคดีค้านแก้รัฐธรรมนูญอืดน,นัดถกเจ็มิถุนาปัดวิจารสารรัฐธรรมนูญอายการสูงสุดเองก็ออกมาบอกว่าไม่อยากจะวิจาร์ณการทำงานของสารรัฐธรรมนูญท่านนะครับสาเหตุเป็นเพราะเหตุใดเดี๋ยวผมจะได้มาบอกในหัวข้อที่ผมพูดถึงความคิดเห็นของคุณมีชัยฤชุพันธ์จะสามารถตอบโจทย์ทุกประเด็นได้ที่เถียงกันอยู่ตอนนี้ ไม่ว่าจะเป็นโจทย์ที่เถียงกันอยู่ระหว่างนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลพักเพื่อไทยหรือว่าคนในอายการสูงสุดเองก็ดีนี่ตอนนี้อายการสูงสุดเป็นคนร้องเรียนไปยังรัฐบาลหรือว่ารัฐสภาเองเนี่ยนะครับบอกว่าอย่าอืดในการที่จะส่งพวกหลักถงหลักฐานต่างๆในการพิจารณาแล้วก็ตีความว่าจริงๆลรวสารรัฐมนูญมีิสธิ์หรือไม่เอารีบส่งกันไปก็แล้วกันเราเข้าข่าวข่าวแรกของเรากันเลยนะฮะคุณอภิสิทธิ์วชชาชีวะครับผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร หัวหน้าพรคประชาธิปัตย์นั้นให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่พักประชาธิปัตย์เรียกร้องให้รัฐบาลเสนอพระราชกษฤษฎีกาปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรคุณอภิิ์ให้เหตุผลว่าที่ต้องปิดตอนนี้เนี่ยนะครับเ,ออเราเดินมาสู่ความขัดแย้งกันอย่างรุนแรงซึ่งมีปมความขัดแย้งอยู่สองเรื่อง2เรื่องที่สําคัญทุกคนน่าจะรู้ดีนะครับเรื่องแรกคือเรื่องรัฐมนูญเรื่องที่สองคือเรื่องพระราชบัญญัติปรองดอง4ฉบับที่ส่งเข้าไปในสภาแล้วก็เกิดม็อบกันมาเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้ว สองเรื่องนี้คุณอภพิสิทธิ์บอกว่าไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนแต่อย่างใดไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนแต่อย่างใดที่จะต้องมีการยืดการประชุมสภาจริงๆต้องปิดตั้งแต่18เมษานี่เปวันที่5มิถุนายนยังไม่ปิดสภากันอีกถามว่าไอ้ที่เร่งด่วนนี่ยมันเร่งด่วนตรงไหนเราไปดูกันสิครับว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2 5 5 0ที่อยากจะแก้กันนั้นเนี่ยมันมีปมตรงไหนที่อยากแก้ พระราชบ,บัญญัติปรองดองที่อยากจะปรองดองกันถามว่าตอนนี้หน่วยงานอื่นๆที่รัฐบาลตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วได้จัดตั้งมาตอนนี้มีการประกาศตามหาตัวอาจารย์คณิตนานครกันให้วุ่นว่าเขาเสนอพระราชบ,บัญญัติปรองดองกันอยู่เนี่ยคออ,อปอไปถึงไหนถามว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นยูนิตหรือว่าหน่วยงานต่างๆทางสังคมที่มีหน้าที่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญก็ดีที่มีหน้าที่แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความปรองดองก็ดีมันมีอยู่แล้วหรือยังมันมีอยู่แล้วครับ เพราะฉะนั้นสองเรื่องนี้คุณอภิสิทธิ์ย้ำกับประชาชนทุกๆคนว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เร่งด่วนแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นแล้วถ้าสมมุติว่ารัฐบาลและรัฐสภาคิดว่าสองเรื่องนี้มันเป็นเผือกร้อนถ้าตัดสินใจพิจารณาเปิดประชุมสภาเมื่อไหร่เกิดม็อบตำรวจประทะก,กับประชาชนคุณก็ต้องชั่งน้ำหนักกันให้ดีว่าคุณจะถอนออกไปก่อนปิดสมัยประชุมไปก่อนเพื่อลดดีกรีความขัดแย้งของบ้านเมืองตอนนี้ หรือคุณยังจะทู่สีทําต่อไปแล้วก็ให้ประชาชนออกมาตีกันเองบ้างให้ประชาชนออกมาตีกับตํารวจบ้างนี่ล่าสุดเนี่ยฮะเมื่อวานนี้ผมเล่าให้ฟังก็มีการย้ายในตํารวจในกองบัญชาการตํารวจนครบาลที่เป็นสายพิราบออกไปแล้วก็เอาสายเหี่ยวเข้ามาประจำการเต็มๆเหมือนกับว่าจะแสดงให้สังคมเห็นว่าถ้าสมมติมีม็อบมาอีกทีเนี่ยตำรวจพร้อมปะทะเพราะว่าตอนนี้หัวหน้าของตํารวจนี่คือสายเหี่ยว สายเหี่ยวที่ก็คือใช้อำนาจใช้กำลังในการจัดการไม่มีการอารัลมวอ,อไม่มีการประนีประนอมใดๆทั้งนั้นนี่คือหัวข้อแรกที่อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วมันไม่จะเร่งรีบัวอย่างใดไอ้ปรองดองทั้งหลายไอ้แก้รัฐธรรมนูญทั้งหลายเนี่ยตั้งธงไว้อย่างเดียวคือพาทักษิณกลับบ้านเพราะฉะนั้นถามว่าประชาชนได้ประโยชน์การใดกับการที่ทักษิณจะกลับบ้านแบบเท่ๆไม่มีนะครับ พราะฉะนั้นรัฐบาลเป็นตัวแทนของประชาชนรัฐสภาโดนเลือกไปโดยประชาชนสิ่งที่ต้องตั้งใจทําคือเดินหน้าแก้ปัญหาปากท้องให้ประชาชนตอนนี้ดูกันต่อกับความพิจารของคุณอภิสิทธิ์ครับกรณีคุณอุดมเดชรัตนเสถียรประธานวิฝ่ายรัฐบาลระบุว่าจะมีการประชุมสภาในวันที่8มิถุนายนอ้างว่าเพื่อพิจารณาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญมาตรา190อ่านข่าวไปเดี๋ยวก็แปลให้ฟัง รัฐมนูญมาตรา190จริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรนะฮะพอไปเปิดดูปุ๊บเนี่ยรัฐมนูญมาตรา190เขาบัญญัติไว้เกี่ยวกับเรื่องของการพิจารณากฎหมายใดๆก็ตามที่เป็นกฎหมายที่มีผลผูกพันระหว่างรัฐต่อรัฐระหว่างประเทศจะต้องมีการเอาเข้าที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะคุณอภิสิทธิ์พยายามจะให้ข่าวไปในทางที่ว่า อยู่ดีๆมีการเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรอ้างว่าจะมีการพิจารณากฎหมายเร่งด่วนตามรัฐมนุนมาตรา190ที่เกี่ยวข้องกับประเทศนู้นประเทศนี้เป็นสัญญาที่เราไปทํากับประเทศนู้นประเทศนี้เอาไว้แล้วอยู่ดีๆลักไก่เลื่อนมติเลื่อนไม่ใช่มติฮะเลื่อนยตัติเกี่ยวกับเรื่องของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติปรองดองขึ้นมาแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยนะครับในขณะที่สังคมกําลังหวาดระแวงกันอยู่ผมเข้าใจได้ครับ และคุณผู้ชมทุกท่านเข้าใจได้เช่นเดียวกันว่าจริงๆแล้วมันมีกฎหมายอื่นรออยู่ที่จะให้สภาพิจารณาแต่เมื่อใดก็ตามที่รัฐสภามีการเปิดประชุมขึ้นมาไม่มีใครเข้าไว้วางใจหรอกครับทุกคนก็ต้องระแวงกันอยู่แล้วว่าเฮย้ยเปิดประชุมสภามาคราวนี้เนี่ยจะพิจารณากันเฉพาะไอ้ตามมาตรา190มาตราเดียวหรือไม่หรืออยู่ดีๆจะมีการลักไก่แอบงุบงิบ เอาพระราชบัญญัติปรองดองบางฉบับขึ้นมาเสียบเลยคือผมเข้าใจแลวะว่ามันจะต้องมีการคัดค้านจากสอส,อสอฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรอย่างแน่นอนแต่ไอ้ครั้นที่ว่าจะระดมพลระดมกลุ่มเสื้อหลากสีเสื้อเหลืองให้ออกจากบ้านไปเลยชั่วโมงนั้นไปประชุมเพื่อคัดค้านมติร่างพระราชบัญญัติปรองดองที่อยู่ดีลักไก่กันขึ้นมาถามว่าทันหรือไม่มันไม่ทันแน่นอนเพราะฉะนั้นตอนนี้ทางที่ดีที่สุดที่เป็นทางเลือกของรัฐบาลนะครับ อันนี้ไม่ใช่เป็นการข่มขู่ไม่ใช่เป็นการบอกว่าคุณต้องเลือกเพียงแต่เป็นการเสนอความคิดเห็นแกมขอร้องว่าขอร้องล่ะครับคุณยิ่งรักชินวัตรครับขอร้องคณะรัฐมนตรีครับขอร้องคุณสมศักดิ์เกียรติรนน์ขอร้องสภาผู้แทนราษฎรหากอยากจะเห็นบ้านเมืองเดินหน้าไปโดยที่ไม่มีการจุดม็อบมาต่อสู้กันข้างถนนอีกครั้งหนึ่งไม่ให้เกิดความรุนแรงอีกครั้งหนึ่งทางเลือกที่ดีที่สุดตอนนี้คือ ออกพระราชกฤษฎีกาปิดสมัยประชุมสภาสามัญน,นิติบัญญัติไปซะนี่คือทางเลือกครับทางเลือกทางสุดท้ายจะเป็นทางแก้ไขได้หนึ่งสิงหาเราจะมาว่ากันอีกทีไอตอนนั้นอยากจะแก้รัฐธรรมนูญจะลงมติวาระสามอ้าวเดี๋ยวว่ากันไอตอนนั้นอยากจะเอา่าร่างพระราชบัญญัติปรองดองสี่ฉบับไม่ว่าจะเป็นฉบับใครก็ตามเนี่ย ฉบับของของคุณบางเลสนธิฉบับของคุณนัทวุฒิฉบับของคุณสามารถแก้วมีชัยที่แววแววว่าร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงจะเสนออีกฉบับหนึ่งแล้วอยากจะเอาฉบับไหนมาเดี๋ยวหลังหนึ่งสิงหาว่า <Get> ก <that birthday> ันได้ไหมเอาตรงนี้ก่อนเพราะว่าถ้ามาภายในสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าร้อนเป็นไฟแน่นอนครับเห็นแก่บ้านเห็นแก่เมืองปิดสมัยประชุมสภาไปซะนอกเหนือจากนั้นคุณสิทธิ์ยังบอกว่า กรณีที่พักเพื่อไทยและคณะนิติราชออกมาโจมตีศาลร,รัฐธรรมนูญนั้นจะกระทบต่อความน่าเชื่อถือของสังคมต่อกระบวนการพิจารณาคาดีของศาลหรือไม่คุณอภิสิทธิ์บอกว่าอยากให้สังคมระมัดระวังการวิจารณ์ตามกฎหมายนั้นสามารถทําได้ครับแต่ปัญหาคือการตัดสินของศาลร,รัฐธรรมนูญในแต่ละครั้งนั้นก็แน่นอนครับการตัดสินของศาลร,รัฐธรรมนูญที่ผ่านมาในประวัติศาสตร์ชาติไทยคุณผู้ชมนึกย้อนหลังกลับไปดูซิว่าทุกการตัดสินนั้น มันย่อมจะต้องมีคนที่ผิดหวงังและคนที่สมหวงังมันย่อมจะต้องมีคนที่ชอบและไม่ชอบมันมีหลายครั้งครับคุณอภิสิทธิ์บอกไว้บอกว่าคําตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญมีหลายครั้งที่พักประชาธิปัตย์ก็ไม่พอใจลองย้อนกลับไปตอนเรียนกุงภาพันครับมีพระราชก,กําหนดสองฉบับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในการกู้เงิน3.5แสนล้านบาทหรือว่าไอหนึ่งจุดหนึ่งสี่ล้านบาทในเรื่องของธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยนะฮะ ที่พักประชาธิปัตย์ยื่นตีความต่อสารรัฐธรรมนูญว่าเฮ้ย <_ d ata> พระราชกาหนดไอส้สองฉบาับนี้มันจะขัดต่อสารรัฐธรรมนูญมันจะขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือเปล่ามติของสารรัฐธรรมนูญออกมาไปในทางที่ว่าไม่ขัดเดินหน้ากู้ต่อไปได้เลย <_ d ata> ถามว่าตอนนั้นประชาธิปัตย์เศร้าใจไหมเสียใจไหมกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับไหมมันเป็นแบบนั้นจริงๆแต่ถามว่ามีการไปวิพากษ์วิจารณ์สารหรือไม่ว่าเฮ้ย ศารรัฐธรรมนูนท่านทาแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยตุลาการท่านทําแบบนี้ได้ยังไงทําไมท่านไม่พิพากษาเข้าข้างเราไม่มีฮะเพราะฉะนั้นศารเมื่อพิพากษาอะไรออกไปแล้วนั้นถือว่าเป็นที่สิ้นสุดเอาถ้าเราเปิดรัฐธรรมนูญดูก็ได้เนี่ยนะครับรัฐธรรมนูญมาตราสองเอาเฉพาะตัดมาวรห้าเนี่ยนะฮะวรห้าเขาบอกว่าฟังให้ดีครับคุณผู้ชมวรห้าเขาบอกว่า คําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญให้เป็นเด็ดขาดมีผลผูกพันรัฐสภาคณะรัฐมนตรีสารและองค์กรอื่นๆของรัฐก็คือตัดสินเด็ดขาดแล้วเนี่ยฮะจะต้องทำยังไงล่ะครับมันก็มีกรรมวิธีตามรัฐธรรมนูญในการที่จะยื่นถอดถอนตุลาการสารรัฐธรรมนูญหรือว่าอะไรก็ตามคุณก็ไปดำเนินการเอาตามขั้นตอนที่กฎหมายเขาบัญญัติไว้ ไม่ใช่มาร้องเย้ยวเย้ยวแล้วปลุกระดมมวลชนออกมาว่าไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยตุลาการสารรัฐมนูญต้องออกจากตําแหน่งมันพิพากษาอะไรเป็นแบบนี้ไปได้ไม่ได้ครับท่านพิพากษาแล้วคําพิพากษาเป็นเด็ดขาดจะไปยื่นวุฒิสภาเพื่อถอดถอนตุลาการสารรัฐมนูญตามที่รัฐธรรมนูญได้กําหนดไว้ก็ดําเนินการไปตามคันลองตามรัฐมนูญนะคไม่ใช่ใช้วิธีอื่นที่ออกมาปลุกระดมกันแบบนี้เอาละครับ คุณอภพิสิทธินั้นจบไปนะฮะออนอกนอจากนั้นยังมีเรื่องของเงิน4.6หมื่นล้านบาทคืนนั้นจะเป็นอะไรอย่างไรเดี๋ยวอ่านให้ฟังตอนช่วงความคิดเห็นของคุณกองเพราะว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการเงินเรามาดูกันต่อครับคุณจุรินลักษณะวิสิทธิ์ประธานวิบฝ่ายค้านกล่าวถึงกรณีที่สารรัฐธรรมนูญมีคําสั่งให้ชะลอการลงมติแก้ร,ฐรัฐธรรมนูญวาระสามเนี่ยนะครับเราสรุปให้คุณผู้ชมได้ฟังกันแบบง่ายๆเอาง่ายๆนะครับ มีทั้งหมด3ประเด็นด้วยกันตรงนี้นะครับสประเด็นด้วยกันเดี๋ยวผมจะใช้เวลานะเล่าข่าวเรื่องของคุณจุรินเอาให้จบเบรกนี้ไปเลยเพราะว่าทุกอย่างจะกระจ่างแจ้งขึ้นมาเลยทุกคนจะเห็นเลยว่าเออมันเป็นยังไงคือรู้แจ้งแทงตลอดว่าไอ้ข้อกฎหมายเนี่ยมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังกันเนี่ยนะครับข้อหนึ่งครับประธานรัฐสภาต้องปฏิบัติตามคาสั่งสารรัฐธรมนูญไม่ใช่ทําตามความเห็นของสอสอ ที่ให้ดื้อแพ่งการลงมติแก้รัฐมนูญวาระสามผมอ่านให้กับคุณผู้ชมทุกคนฟังไปเรียบร้อยแล้วครับว่ารธรัฐมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา216เมื่อสักครู่นี้ในวักห้บอกว่าคําตัดสินของสารรัฐมนูญนั้นถือว่าเป็นเด็ดขาดและมีผลผูกพันกับทั้งรัฐสภาคณะรัฐมนตรีศารและองค์กรอื่นๆตามรัฐมนูญเพราะฉะนั้นประธานรัฐสภาก็ไม่จําเป็นหรอกครับ ผมฟังข่าวเมื่อสักครู่นี้ประธานรัฐสภามีการเ,าเดินทางเข้าไปประชุมกับทีมกฎหมายของรัฐสภาเพื่อที่จะพยายามหาช่องโหว่ของกฎหมายว่าจะมีทางใดดิ้นไปได้บ้างไม่ต้องไปหรอกครับ 2.16. ึงวัก้เขากำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าดิ้นไปไหนไม่ได้ท่านมีคำพิพากษาลงมาแล้วบอกว่าให้ยืดออกไปก่อนก็ต้องยืดข้อ2ครับ,รบการชะลอการลงมติแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระสไม่ทำให้รัฐสภากระทำการขัดรัฐธรรมนูญ เรามาดูกันครับฝ่ายรัฐบาลแกลนนําเสื้อแดงนักกฎหมายนักวิชาการบางฝ่ายออกมาบอกว่าเราไปดูรัฐมนูญมาตรา291กันดีกว่าไหมมาตรา9 9 1วักห้ระบุชัดเจนว่าหลังการพิจารณาวาระ2เสร็จแล้วให้รอ15วันเพื่อลงมติในวาระ3จริงๆแล้ว15วันครบถ้วนก็คือวันนี้เนี่ยแหละฮะวันนี้เป็นวันที่รอมาครบ15วันแล้วต้องลงมติกันในวาระสม หลายคนก็บอกว่าเฮ้ยมันได้เวลาแล้วนะเรารอกันมา15วันแล้วรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ว่ารอไป15วันผ่านวาระสองไป15วันลงมติในวาระสามแต่สิ่งที่หลายคนลืมคิดไปคือรัฐธรรมนูญไม่ได้กำหนดนะครับว่าต้องรอไปหลังจากพิจารณาวาระสองเสร็จแล้ว15วันและต้องลงมติในวาระสามภายในกี่วันไม่มีเขียนไว้หรอกครับ เพราะฉะนั้นไม่มีเขียนไว้ตรงนี้ถ้าจะให้ผมบอกตรงๆนะฮะไอ้วาระสามเนี่ยยืดปอีก18ปีก็ได้ถ้ายังใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้อยู่ก็รัฐธรรมนูญถ้าเปิดดูเนี่ยเอาเปิดก็ได้แมว่าจะไม่เปิดเอาสอง้าหนึ่มาดู291กา้านมาๆๆมา,มา,มา,มาคุณผู้ชมเปิดรัฐธรมนูญตามผมไปด้วยก็ได้นะครับวงเล็บหเนี่ยเมื่อเมื่อการพิจารณาวาระที่สองเสร็จสิ้นแล้วให้รอไว้สิวันเมื่อพ้นกำหนดนี้แล้ว ให้รัฐสภาพิจารณาในวาระที่3ต่อไปอรัฐมนูญก็กําหนดไว้แล้วเมื่อพ้นกาหนด15วันก็ให้รอแต่ไม่ได้กําหนดว่าเมื่อพ้นกาหนด15วันต้องลงมติในวาระสามภายใน45วันหรือ60วันไม่ใช่รอไปตลอดชีวิตเลยก็ได้ถ้าจะไม่ลงเนี่ยถ้าจะไม่ลงวาระสกันก็รอได้ค่18ปี19ปีรอได้เปลี่ยนรัฐบาลไปแล้วมีลูกอีกชุดรอได้ครับแล้วค่อยมาพิจารณากันใหม่ก็ได้ เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้นกับการที่ใครบางคนจะออกมาบอกว่ามันถึงเวลาที่จะลงวาระสามแล้วนะไม่ใช่ครับกฎหมายกําหนดไว้อย่างชัดเจนว่าให้รอ15วันหลังจาก15วันลงวาระสามได้แต่หลังจาก15วันไปตลอดการก็ยังลงได้อยู่มาดูข้อ3ครับการระบุว่าการสั่งชะลอของสารรัฐธรรมนูญเป็นการก้าวไก่อํานาจฝ่ายนิติบัญญัติมีเจตนาทําให้เป็นประเด็นทางการเมืองเพื่อให้เกิดความผิด พราะช่วงที่เพื่อเกิดความเข้าใจผิดนะครับขออภัยเพราะช่วงที่สารรัฐธรรมนูญมีมติให้ชะลอการพิจารณาพระราชก,กำหนดกู้เงิน3.5แสนล้านบาทเหตุใดจึงไม่ถูกกล่าวหาว่าเป็นการล้มล้างอำนาจนิติบัญญัติก็วิฝ่ายค้านก็ให้ความเห็นเหมือนกับที่คุณอภิสิทธิ์ให้ความเห็นเนี่ยนะครับว่าหากสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามที่ตนเองประสงค์นะก็จะชื่นชมเอาย้อนกลับไปตอนเดือนกุมภาพันเนี่ยคุณทักษิณชื่นชมสารรัฐธรรมนูญมากนะครับ ขอบพระคุณสารรัฐมนูญมากตุลาการพิวัตรี่เยี่ยมยอดอย่างนี้เลยให้กู้เงิน3.5แสนล้านบาทให้มีการไอแปลงหนี้โอนทรัพย์สินอะไรของธนาคารแห่งประเทศไทยอสกรสวงการคลรังอะไรผมจำไม่ได้แล้วตรงนั้นเนี่ยไอ1.14ล้านล้านบาทโอ้ยปฏิบัติงานได้อย่างนี้เลยเพราะอะไรล่ะครับก็สารรัฐมนูญท่านตัดสินเข้าทางเขาก็เลยแฮปปี้แต่พอมาถึงวันนี้ตัดสินไม่เข้าทาง ไปขัดขาเขาก็ออกมาโจมตีนี่มันคือวิสัยของคนพานชัดๆคุณผู้ชมมันคือวิสัยของคนที่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้คำตัดสินของศาลร,รัฐธรรมนูญออกมานั้นเขาไม่ได้ยึดที่ตัวบุคคลไม่ได้หมายความว่าตัดสินคดีใดเกี่ยวกับทักษิณชินวัตรจะต้องทำให้ทุกอย่างมันถูกไปหมดไม่ใช่ครับเพราะฉะนั้นไอหน้าที่ของคนที่เป็นพลเมืองที่ดีเนี่ยมันย่อมจะต้องฟังคําตัดสินของศาล เห็นแก่บ้านเมืองเป็นหลักยอมรับว่าตัวเองนั้นผิดท่านว่าว่าผิดก็คือผิดท่านว่าว่าถูกก็คือถูกและควรจะต้องชื่นชมยินดีกับการตัดสินของสารรัฐธรรมนูญท่านไม่ว่าการตัดสินนั้นมันจะเข้าข้างตัวเองหรือไม่แอบน้อยใจได้โอเคครับแต่ไม่ควรจะออกมาปลุกระดมเพื่อการคัดค้านแล้วก็โจมตีศาลกันแบบนี้นอกเหนือจากนั้นอ๋อยู่นี่นะครับเรามาดูกันครับตีความกันให้จบไปเลย นี่คือประเด็นทางกฎหมายที่มีการตีความกาันต่าง,างๆนะครับประมาณสัก2-3สวันที่ผ่านมาใครก็ตามที่เข้าไปใน Facebook หน้าเพจต่างๆที่เป็นเพจเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองมีการตีความกันเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550มาตรา68มาตรา68นั้นระบุว่าเอาวรกนี้มาที่เป็นวรปัญหานะครับวรปัญหาระบุว่าอย่างนี้ฮะ เมื่อพบการกระทำล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยผู้ทราบการกระทำย่อมมีสิทธิเสนอให้อัยการสูงสุดพิจารณาและยื่นคําร้องให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณาดูครับดูหน้าจอนะฮะนี่คือมาตรา68เต็มเต็มๆในกรณีที่บุคคลหรือพรรคการเมืองใดกระทำการตามวรรคหนึ่งกระทำการตามวรรคหนึ่งผู้ทราบการกระทำดังกล่าวย่อมมีสิทธิเสนอเรื่อง ให้อัยการสูงสุดตรวจสอบข้อเท็จจริงและยื่นคำร้องขอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้เลิกการกระทำดังกล่าวปัญหาอยู่ตรงคำว่าและเห็นไหมครับบรรทัดที่4ขวามือสุดคำว่าและตรงนี้นั้นมีคนตีความกันไปต่างๆนา,นาฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับสารรัฐธรรมนูญนั้นตีความไปว่าหากใครก็ตาม ค้นพบว่ามีการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเนี่ยจะต้องเสนอเรื่องให้อัยการสูงสุดก่อนอัยการสูงสุดจะต้องตรวจสอบสำนวนคดีทั้งหมดตรวจสอบข้อเท็จจริงจากนั้นสั่งฟ้องแล้วหน้าที่ในการยื่นสำนวนต่างๆให้กับสารรัฐธรรมนูญน,นั้นเป็นหน้าที่ของอัยการสูงสุดเท่านั้นจากคำว่าและตรงนี้ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วย นปชแกนนำเสื้อแดงคครมอสอสอเพื่อไทยบอกว่าตอนนี้สารรัฐธรรมนูญทำผิดขั้นตอนตามรัฐธรรมนูญครับเนื่องจากสารรัฐธรรมนูญน,นั้นอยู่ดีๆก็รับคำร้องด้วยตัวเองโดยไม่ผ่านอายการสูงสุดแต่ตรงนี้นั้นมันขึ้นอยู่กับการตรีความของนักวิชาการที่มาจากหลายฝ่ายเหลือเกินเป็นการตรีความที่มาจากนักการเมืองหลายฝัง่งหลายฝากเหลือเกิน แต่ทางฝั่งของพรรคประชาธิปัตย์โดยวิฝ่ายค้านนั้นตีความแบบนี้ครับมาตรา68ไอ้คำว่าและตรงนี้นั้นแปลความได้ว่าผู้ที่ยื่นสามารถยื่นได้สองทางด้วยกันครับทางแรกคือยื่นให้อัยการสูงสุดและทางที่2ก็คือยื่นไปให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้เลยนี่คือการตรีความของทางวิปฝ่ายค้าน ของทางฝั่งประชาธิปัตย์ครับเป็นการตีความที่แตกต่างกันว่าเราไม่เห็นด้วยกับการที่จะต้องยื่นไปให้อายการสูงสุดตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนสามารถยื่นคำร้องตรงนี้ไปให้สารรัฐธรรมนูญน,นั้นได้มีการวินิจฉัยได้เลยโดยไม่ต้องผ่านอายการสูงสุดนี่คือการจั่วหัวเอาไว้นะครับแล้วเราจะมาดูคำวิพากษ์วิจารณ์ของนักการเมืองอีกหลายๆคนที่แสดงความคิดเห็นกรณีของมาตรา68ตรงนี้ และนอกเหนือจากนั้นแล้วนะครับก่อนจะจบเบรกนี้ไปผมขอนำเสนอกฎหมายรัฐธรรมนูญอีกสักหนึ่งหรือสองมาตราตรงนี้นะครับอ่าหนึ่งหรือสองมาตราตรงนี้นั้นอยากจะให้ทุกท่านย้อนกลับไปดูในมาตราสามนะครับไม่ทราบเหมือนกันนะฮะว่าจะเป็นการเขาเรียกว่าอวดดีเกินไปหรือไม่ในการนำเสนอข้อกฎหมายผมเองก็เป็นประชาชนโง่โธรรมดาคนหนึ่งที่อ่านกฎหมายรัฐธรรมนูญไป ตามความเข้าใจของตัวเองนะฮะไม่ได้จบรัฐศาสตร์ไม่ได้จบนิติศาสตร์มาตราสามเขาบอกว่าอำนาจอธิปไตยนั้นเป็นของปวงชนชาวไทยครับพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อำนาจนั้นทางรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและศาลตามบทบรรัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภาคณะรัฐมนตรีศาลร,รวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานรัฐต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรมนี่คือมาตราสามครับ ข้ามาดูในหมวดของสารรัฐธรรมนูญในอีกมาตราหนึ่งคือมาตรา212มาตรา212ระบุไว้ว่าบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิ์หรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญน,นี้รับรองไว้มีสิทธิ์ยื่นคําร้องต่อสารรัฐธรรมนูญเพื่อให้มีคําวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญได้นี่ไงครับนี่ไงฮะ นี่คือรัฐธรรมนูญมาตรา2 1 2ที่เปิดโอกาสให้ใครก็ได้ที่เห็นว่ามันมีการกระทำใดๆก็ตามที่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของความเป็นปวงชนชาวไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนั้นสามารถที่จะยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูญได้เลยไม่เห็นจะต้องยื่นต่ออายการสูงสุดแต่อย่างใดไม่ทราบเหมือนกันครับว่าจะใช้ข้อกฎหมายนี้ในการที่จะเอามาตีความกรณีนี้ได้หรือไม่ กับการยื่นเรื่องต่อสารรัฐธรรมนูญบอกว่าไอการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญโดยล้มล้าง291โดยเอา2 91มาล้มล้างตัวของมันเองนั้นเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ในฐานะประชาชนคนหนึ่งผมเห็นว่าเราสามารถทําได้โดยอาศัยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจาักรไทยมาตรา212เป็นตัวตั้งโดยไม่ต้องไปพิจารณาในมาตรา68ว่าจะต้องผ่านอาย,ก,อายการหรือว่าอะไรแต่อย่างใดไม่ทราบเหมือนกันว่าจะเป็นไปได้หรือไม่ เป็นเรื่องที่จะต้องตีความกันต่อไปและถกเถียงกันต่อไปเบรกหน้าพักสักครู่กลับมาติดตามเรื่องนี้กันต่อครับประเด็นร้อนๆเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญในรายการฟ้าทลายโจรสักครู่เดียวครับ